เดี๋ยวจะแย่เอาน้ำมาอึฮะมันทุกคนดูที่ผนังสิครับโอ้ที่แท้บรรพบุรุษของพวกเราทั้งสามเมืองเคยสร้างสะพานเช่นนี้มาแล้วเหมือนกันช่างบังเอิญยิ่งนักไม่สิต้องเรียกว่าอัศจรรย์ถึงจะถูกจากที่พงศาวดารของคีรีสัพยาระบุไว้นี่แหละน่าจะเป็นเรือที่เป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งในอดีตล่ะท่านพ่อมาดูตรงนี้สิวันพระจันทร์เต็มดวงเพื่อมิตรภาพอันดีงามเรือใหญ่มุ่งสู่ทะเลแต่หมอกสีรุ้งได้พัดผ่านและพวกเขาก็ได้อันตรธานหายไปในบัดนนหมอกสีรุ้งยายถึงได้ตื่นเต้นกันเพียงนี้เล่าแล้วหมอกสีรุ้งมันคืออันใดกันพวกเราทั้งหมดก็หลุดมาที่นี่ด้วยหมอกสีรุ้งนี่แหละโยมปอเก้ฮะมีเรื่องแปลกประหลาดถึงเพียงนี้เลยเหรอคนตั้งมากมาที่นี่ด้วยหมอกที่มีสีรุ้งเนี่ยนะว่าแต่อีกนานเท่าใดถึงจะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเลยโยมอีก3วันข้างหน้าเนี่ยละถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเร่งมือสร้างเรือลำใหญ่ให้ทันเวลาแล้วสินะตาย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 อีก3วันเองจะทันได้ยังไงอ่ะเนี่ยไม่ต้องกลัวไปหรอกแจ็คเรื่องแค่นี้เองหากพวกเราทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจกันแล้วคำว่าเรื่องสร้างเรือให้ทันเวลาคงไม่ใช่เรื่องยากใช่แล้วเรื่องออกแรงจิ๊บจิ๊บกินน้ำพริก3กระปุกจิ๊บจิ๊บได้กลับบ้านกันแล้วไม่ใช่กินก่อนกินก่อนและที่สุดพวกเราก็ผ่านเรื่องร้ายๆกันมาได้สักทีนะนี่แหละโยมที่ใดมีสติที่นั่นมีปัญญาที่ใดมีความสามัคคีที่นั่นก็มีทางแก้ปัญหาหากรู้ว่าทุกคนจะมีความสุขกันถึงขนาดนี้ข้ายอมลดอัตราเปลี่ยนความคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่นี่ไปเสียตั้งนานแล้วเอ้ยนี่แหละนะคือสัจธรรม